หาภัยแล้งแล้วปัญหาหมอกควันในภาคเหนือโดยภาพรวมตอนนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานอยู่ครับโดยเฉพาะที่เชียงรายค่าฝุ่นละอองนั้นสูงเกือบทะลุ300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับกระทบทั้งสุขภาพรวมถึงการเดินเรือในแถบลุ่มน้ำโขงด้วยครับชายแดนไทยเมียนมาครับด้านอำเภอแม่สายที่เชียงรายตลอดช่วงเช้าก็ยังเต็มไปด้วยหมอกควันที่ปกคลุมติดต่อกันมากว่าสัปดาห์แล้วนะครับค่าฝุ่นละอองเช้าวันนี้พุ่งสูงถึง295ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน120ไมโครกรัมประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งแว่นตากันแดดป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองครับนอกจากนี้หมอกควันยังปกคลุมลำน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงแสนทำให้เรือสินค้าต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและเมียนมาก่อนที่จะพัดเข้ามาปกคลุมในไทยส่วนที่โรงพยาบาลพะเยานะครับเจ้าหน้าที่ต้องแจกหน้ากากอนามัยครับให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการหลังจากที่มีหมอกควันปกคลุมต่อเนื่องแพทย์หญิงจิรพรภัทรานุทาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาสั่งให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้และหอบหืดในกลุ่มเด็กคนชราและผู้ป่วยเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาพรวมในหลายจังหวัดตอนนี้นะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กยังเกินมาตรฐานอยู่ทั้งที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่แล้วก็น่านด้วยแต่ว่าภาพรวมนั้นดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ครับซึ่งมีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานถึง8จังหวัดแล้วในตอนนี้สถานการณ์หมอกควันจะคลี่คลายก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของทิศทางลมรวมถึงฝนที่จะตกลงมานะคะถ้าหากว่าทิศทางลมเนี่ยเป็นใจแล้วก็มีฝนตกลงมาสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นใช่แล้วก็สาเหตุหลักเลยเรื่องของการไม่เผาเนี่ยนะฮะใช่นะคะ